สวัสดีค่ะวันนี้เรามาแกะกล่องกันค่ะกล่องอะไรก็ไม่รู้มีคนส่งมาแล้วก็ให้ทำมันเป็นเครื่องเป่าลมนี่เองค่ะในกล่องก็จะมีอุปกรณ์มีปลั๊กมี USB มีหัวแล้วก็มีเครื่องเป่านะคะเปิดดูเปิดดูท่านนี่คือหัวแบบต่างๆมี3หัวเมื่อกี้หัวใหญ่หัวนึงแล้วที่เป็นแปลงได้ด้วยอุปกรณ์นี้เหมือนไดร์เป่าผมเลยค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่ไดร์เป่าผมมันเป็นเครื่องเป่าลมกดกึ๊กกึ๊กอ้าวมันต้องชาร์จแบตก่อนหรือเปล่าลูกพี่ก็มีลมออกมานะคะโอ้แรงจะได้อยู่มันก็ชาร์จแบตนะคะไม่ต้องใส่ถ่านแล้วก็นี่มีปุ่มเปิดปิดแล้วก็ลองเสียบหัวดูจื๊ดโหยมันเป็นยังไงคะใส่ยากไหมใส่ได้นี่เราก็ไปเป่าลมตามที่ต่างๆที่มันมีฝนได้นะคะเครื่องเป่าฝนไม่เห็นที่เป่าเลยเห็นแต่แขนและมืออย่าเป่าแรงมากเดี๋ยวเส้นลายมือเปลี่ยนนะคะอันนี้คือการทดลองให้เฉยๆไม่รู้จะเป่าอะไรนะโอ้ยเห็นหนังไหมคะหนังเป็นรูเลยแต่ว่าเขาแหลมเหมือนกันใช้ได้ดีเลยค่ะแต่ต้องไปดูก่อนว่าระยะยาวใช้ได้นานแค่ไหนอันนี้ใช้กับไฟบ้านได้ปกตินะคะก็กดปิดกดเปิดโอ้มีไฟด้วยถ้าเกิดว่าไปเป่าฝุ่นในที่มืดเราก็จะเห็นฝุ่นด้วยก็มีช่องเป่าแบบต่างๆหัวเป่าแบบต่างๆเลือกได้เอาตามพื้นที่ที่เราต้องไปใช้จบแล้วกดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งติ๊งๆๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ